สองอสังหาหมื่นล้านตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจหลังปมสกุลทรโดนคดีติดสินบนหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำสั่งจำคุสกสกุลทรประธานบริหารบริษัทเรียนแอสเซทดีเวลลอบเม้นต์จำกัดวีลาเซสน้องชายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในคดีติดสินบน20ล้านหวังเช่าที่ดินทรัส์สินนั้นทำให้สปอตไลท์ได้สะสงไปที่บริษัทเรียนแอสเซทบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจหนึ่งบ ซึ่ง Real a s s e t หาพูดถึงเรื่องเงินทุนแล้วอาจเทียบเท่ากับอสังหารุ่นพี่ได้เลยตัวธุรกิจของ Real a s s e t นั้นต้องถือว่าในปี2566าดำเนินธุรกิจมา12ปีเต็มพัฒนาบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมแล้ว20โครงการมียอดสะสมจำนวน5672ยูนิตและมูลค่าสะสม24,600ล้านบาทเรียกว่ามีสินค้าครอบคลุมทุกประเภทและตอนนี้รุกไปสู่บ้านและคอนโดราคาแพงและมีการนำที่ดินผืนใหญ่ในโซนกรุงเทพตะวันออก ย่านถนนบางนาสุวรรณภูมิกว่า180ไร่สร้างอาณาจาักรโครงการแนวราบรวมมูลค่าเกือบครึ่งหมื่นล้านบาทปัจจุบันอสังหาหมื่นล้านบริหารงานโดยเบอร์ดีเบอร์ดินทร์จึงรุ่งเรืองกิจน้องชายคนเล็กของธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำทัพบ,บริษัทเรียลแอสเซทดีเวลลอปเมนต์จำกัดที่มากด้วยความสามารถพร้อมกับทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพโดยกลยุทธ์การสร้างพอดอสังหาทที่ผ่านมาหนึ่งในวิธีคือ การเข้าซื้อโครงการของผู้ประกอบการอสังหาราิยาอื่นที่นำมาเสนอไม่ว่าแบรนด์อาริยาพรอเพอร์ตี้ที่ขาย2โครงการคอนโดมาในมูลค่า1,100ล้านบาทหรือการรุกตลาดคอนโดย่านบางนาผ่านการเข้าซื้อโครงการเอสเปเมกาบางนาคอนโดแห่งแรกใจกลางเมกซิตี้บางนาซึ่งเป็นโปรเจกต์ของอสังหารายหนึ่งที่มีเรื่องของฐานะการเงินแน่นอนเป็นการเข้าซื้อเพิ่มเติมพอดคอนโดและรายได้ให้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีกำไรลดลงบ้างถึงกระนั้นในช่วงที่ผ่านมา กระแสทางการเมืองที่ร้อนแรงก็ทําให้วลาเซ็ตต้องคิดใหม่เนื่องจากภาพบริษัทกับเรื่องการเมืองยังถูกผูกโยงกันอยู่ดีแม้ที่ผ่านมาจะมีดีลใหญ่ๆซื้อขายอสังหาแต่กลับไม่มีการเปิดแถลงข่าวเพื่อหวังหลบคลื่นลมที่แรงแต่ใช่ว่าธุรกิจไม่ได้เดินหน้าต่อผู้บริหารหนุ่มไฟแรงบดินทร์กับแผน3ปีประกาศขึ้นโครงการใหม่มีมูลค่ารวมถึง14,00 0ล้านบาทนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างแรงของวีลาเซ็ตบนสังเวียนธุรกิจอสังหา ภายใต้การนําของทายาทคนตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ